ันนี้มาป่าอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเพราะอ้อมหยุดงานเสาร์อาทิตย์ไงวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่สามารถอยู่ในป่าเห็ดได้นานหน่อยทำไมต้องมาเก็บเห็ดก็เพราะว่าช่วงนี้หน้าเห็ดอ้อมก็จะเก็บไปตุนไว้ไปใส่ช่องฟรีดไปเก็บเห็ดด้วยกันค่ะวันนี้เราจะได้เยอะกันไหมไปค่ะป้าอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะอ้อมจะเก็บเขาไปด้วยคนนี่คือเห็ดดำขาเหลืองนะคะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเดี๋ยวอ้อมจะตัดเขาไปด้วยนะคะเขากำลังขึ้นอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเก่ารัดเขาอร่อยอะค่ะแต่ดูของอ้อมสิคะอ้อมยังไม่ได้สักดอกเลยนะคะเห็ดพึ่งหวานนี่ไง it's good wow this one also delicious เห็ดพึ่งเก่าลัดเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะก็เลยเรียกตามอันนี้อร่อยนะคะทุกคนจะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่เท่าแขนจะดอกใหญ่มากค่ะทุกคนจะเห็นพึ่งเก่าลัดอีกแล้วนะคะเต็มเลยเดี๋ยวอ้อมจะเก็บไปด้วยดอกใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วนะคะทุกคนเบ่งค่ะนี่ดูเขาบานเขาเบ่งบานกับตัวนี้ด้วยคือความใหญ่แข็งมากนี่คือเห็ดพึ่งหวานที่เขาแบบโตเต็มที่นะคะอันนี้เราไม่เก็บแล้วนะคะเพราะเขาแก่เราจะกันซ้าไปเขาบานแล้วค่ะทุกคนดูสุดจริงค่ะรอบๆเขาก็ต้องมีนี่ไงได้แล้ว
ตะกร้าเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนเอ้ยเมื่อยโอเคงั้นเราจะไม่เอานะคะเพราะว่ามันแก่ดู what theเจอแล้วกันกูดวันผู้ชายชอบเก็บเห็ดเจออีกแล้วสวยเลยหลังจากที่เราเก็บเห็ดไปประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะเราต้องกลับบ้านแล้วนะคะคราวหน้าเราจะเอาเครื่องดื่มที่มีพลังงานมาด้วยเช่นพวกโค้กพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าพอเริ่มเหนื่อยปุ๊บเราก็จะงองแงกันนะคะน้ำอาบท่าเสร็จนะคะทุกคนการไปเก็บเห็ดเนี่ยนอกจากเราจะได้เห็ดแล้วเรายังได้เห็ดกลับมาบ้านด้วยนะคะอ้อมได้สองตัวพี่ทิมมีกล่องมาตัวหนึ่งนะคะของอ้อมนี่ได้ตัวใหญ่คือมันกำลังไต่ขึ้นคอนะคะพอกลับมาถึงบ้านมันไต่ขึ้นตรงนี้แล้วอ้อมก็หยิบได้พอดีได้ตัวใหญ่เป้งมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเกาะอยู่ที่ขาต่อไปก็คือวิธีการล้างเห็ดเก็บการล้างเห็ดเก็บก็เสี่ยงอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่เห็ดอ่ะอาจจะมีเห็บตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและนี่ก็คือเห็ดทั้งหมดจะล้างเห็ดพึ่งหวานขายใหญ่ก่อนที่เราได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะทุกคนติดตามไปด้วยนะคะอ้อมจะมีสาระดีๆมาฝากหรือว่าจะพาไปเที่ยวไปเก็บเห็ดหรือว่ามีล็อกอะไรยังไงชีวิตที่เดนมาร์กเป็นยังไงหน้าที่การงานเป็นยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังในอนาคตแน่นอนนะคะยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไม่ได้เป็นหมอหรอกค่ะแต่เป็นห่วงค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะใช้มือเดียวไหว้นะคะเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องนะคะหวังว่าจะไม่ว่ากันนะคะบ๊ายบายค่ะ